สดๆครับจากเอเชียอัปเดต9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแขกรับเชิญประจำวันนี้นะครับเดินทางมาจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศพม่ารับปากว่าจะมาพบกับท่านในวันนี้ครับส่วนคุณวิลาการมุสิกพงศ์ติดภารกิจครับวันนี้ยินดีรับคุณประจวบชัยสารครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยสารครับไปพม่ามาเป็นยังไงพี่ครับก็เคยไปบ่อยนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเราไปประชุมไปอยู่ที่เมืองย่างกุ้งประชุมเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านมันไม่ได้ไปไหนมาไหนเพราะว่ามันเป็นทางการใช่ไหมแต่คราวนี้ได้เดินทางตะเวนไปตามเมืองต่างๆหัวเมืองเขาสำคัญก็คือจากเมืองย่างกุ้งไปเมืองหลวงทิวิดอไม่น่าเชื่อเลยถนนคอนกรีต2 4เลนนะฮะตัดผ่าไม่มีบ้านผู้บ้านคนเลยครับตรงไปที่เมืองหลวงใหม่เป็นเมืองเนรมิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาสามารถเนรมิตให้เสร็จได้ภายใน 5-6 ปีทั้งตึกรัฐสภาทั้งทำเนียบรัฐบาลทั้งกระทรวงต่างๆเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองใหม่เอี่ยมอ่องแล้วก็ถนนหน้าทำเนียบนี่นะฮะไม่น่าเชื่อคุณอดิศรผมว่ากว้างกว่าลานพระรูปโอ้โหแล้วเป็นเรื่องอะไรที่มันน่ามากขณะที่เรากล่าวเขาว่าเขาปิดประเทศเขาก็แอบไปทำเรื่องนี้เขาแอบแล้วไม่เคยมีการไม่เคยออกข่าวเลยนะแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยเขาจำลองไอ้เจดีย์ชวาเดกองที่เมืองย่างกุ้งจำลองไปไว้ที่นั่นเลยครับแต่เล็กกว่ากันนิดหนึ่งแต่ถ้ามองไม่ได้สังเกตไม่รู้เพราะว่ามันเท่ากันแล้วก็เป็นการลงทุนมหาศาลแล้วคิดว่าเขาพร้อมที่จะกระโดดนะฮะกระโดดสูงเขาวิ่งมานานเสร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะกระโดดข้ามนะจากดิวิดอก็ผมไปเดินทางโดยรถบัสนะฮะตลอดเพราะว่าไม่อยากนั่งเครื่องบินอยากเห็นบ้านเห็นเมืองเขาถนนทางสภาพสุดยอดเลยนะฮะจากย่างกุ้งเดียวเนี่ยไปดิวิดอนี่ประมาณ300กิโลก็เลยโคราชไปนิดนึงครับถนนคอนกรีตใหม่เอี่ยมอ่องนะฮะแล้วก็สี่เลนไม่ใช่สี่เพราะว่าหกเลนไปคอนกรีตสุดๆเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาบันนาเลเมืองบันนาเลนี่ผมมีความประทับใจว่ามันเป็นเมืองเก่าโบราณเขาว่านะฮะคนพม่านี่เคร่งพระพุทธศาสนามากเขาบอกคนที่นั่นน่ะหาเงินได้ร้อยบาทไปทำบุญ80บาทเขาศรัทธาไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็อีก20บาทเอาไปกินนะ80บาทไปทำบุญครับครับฉะนั้นเนี่ยในที่สถานที่ทั้งหลายวัดวาอารามนะครับเจดีย์อะไรทั้งหลายเนี่ยจะมีผู้คนหลั่งไหลมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วสุดท้ายผมก็ไปที่เมืองพุกามเมืองพุกามเนี่ยคุณอดิศรครับให้เราเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปของพม่าเท่าไหร่นะครับพอไปศึกษาดูแล้วมีคนผู้คนมาเล่าให้ฟังแล้วเขาเก่าแก่มากนะครับประมาณ 1,500 ถึง 1,700 ปีบ้านประเทศไทยยังเป็นวุ้นอยู่นะแล้วก็มีเจดีย์เขาว่านะเจดีย์ที่สร้างขึ้นที่เมืองเนี่ยทั้งหมดตอนแรกประมาณ2ล้านเจดีย์2ล้านเจดีย์ก็ศรัทธาใครมีสตุ้งสตังพระมหากษัตริย์อะไรทั้งหลายเนี่ยครับพ่อค้าขาบดีมีเงินไปสร้างเจดีย์แต่ตอนหลังมาเนี่ยถูกแผ่นดินไหวบ้างน้ำท่วมบ้างแม่น้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำอยุธยาบดีเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเวลาน้ำท่วมทีเจดีย์ทั้งหลายก็จมลงไปในพื้นปฐพีแล้วก็เหลือตอนนี้ประมาณ 2,000 ครับ2,000ก็ยังสภาพดีอยู่สภาพดีมากเลยครับแล้วก็เราก็ไปเที่ยวดูที่สำคัญนะฮะมองว่าประเทศพม่าหรือเมียนมานี่อนาคตจะเป็นยังไงผมว่านะถ้าดู10ปีถ้าดูพื้นฐานเขาแล้วนะครับคนเขามีวินัยมากเขาเป็นคนพุทธนะที่อยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ถ้าจะดูว่าเขาจะไปไกลกว่าเราไปเร็วกว่าเราเพราะคนเขามีวินัยนะฮะแต่ว่าเขาก็มีปัญหาขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยเล็กๆน้อยๆที่ลบราคาฟันกันอยู่มันก็เหมือนบ้านเราก็
สามสี่จังหวัดภาคใต้เลยว่ากันมาเป็นร้อยปีแล้วก็พวกโรฮิงญาเลย ที่จะมาจากแล้วก็อยู่รอยตะเข็บระหว่างบางประเทศก็ผลักกันไปผลักกันมาไม่รู้จะเป็นใครนะครับดูหน้าตาก็เป็นแขกให้อยู่พม่าเขาบอกไม่ใช่คนบ้านเขาก็เป็นเรื่องที่คิดว่านะทรัพยากรของพม่าเนี่ยนะเป็นทรัพยากรที่ไม่ขุดค้นเยอะมากยังไม่ได้เริ่มมือยังไม่ลงมือทำอะไรเลยมันยังเป็นความบริสุทธิ์ผุดพองอยู่วันนั้นไปเข้าพบรัฐมนตรีสองกระทรวงนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงศึกษาครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาก็ถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประมาณเกือบ20กว่าล้านโดยใช้คำโฆษณาสโลแกนว่าสยามเมืองยิ้มนะไทยแลนด์แลนด์ออฟสไมล์คือถ้ามาดูคนไทยยิ้มเนี่ยคนก็มาแห่มานะฮะเขาบอกตอนนี้เขามีนักท่องเที่ยวประมาณ1,500,000 คนเขาขอความรู้หน่อยว่าถ้าจะใช้คำโฆษณาสโลแกนของพม่าเนี่ยเพื่อให้คนมาเที่ยวเนี่ยจะใช้ว่าไงผมก็เลยบอกว่าเป็นแลนด์ออฟเวอร์จินนะเป็นดินแดนที่เขาเรียกอะไรพรหมจารีก็คือบริสุทธิ์ผุดผ่องบริสุทธิ์ผุดผ่องนะเปิดกล่องแกะกล่องออกมาเนี่ยมาดูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะสิ่งสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยผมว่า 80% ของคนพม่าที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะและในฐานะที่คุณอดิศรนะครับก็ดูแลเรื่องนี้อยู่นะวิถีชีวิตเชิงพุทธหรือว่าอะไรทำนองเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมเชิงพุทธผมว่าน่าจะลองเข้าไปศึกษานะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขามาถึงพม่า ก่อนเรานะมาพม่าแล้วค่อยมาหาเรานอกจากนั้นก็มาทางน้ำก็มาทางนครศรีธรรมราชแต่ถ้าทางบกผ่านพม่า กว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะลองเชิญชวนนะครับแล้วกลางค่ำกลางคืนนะทั้งวันทั้งคืนเลยพระเต็มเมืองเลยเอารายการตรงไปตรงมาสัญจรไปที่นั่นครั้งนะเอาไหม ผมว่าน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่ามีการท่องเที่ยวพม่าเติบโตนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างชาติทะลุ1,000,000 คนประมาณ1,000,000หน้าแสนได้ดีประจวบว่าคนไทยมากที่สุดคนไทยมากที่สุดสถิติด้านการท่องเที่ยวล่าสุดของพม่าระบุว่าเมื่อปี2012 แสดงให้เห็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดรายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนพม่ากว่า1,000,000 คนเปรียบเทียบกับปี2011มีนักท่องเที่ยว 816,000 คนตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกันปีต่อปีเพิ่มขึ้นกว่า 67% โดยปีที่แล้วการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่พม่ามากกว่า$534 ล้านหรือราว 16,020 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี2011ที่319 ล้านหรือ 9,570 แม้จะมีรายงานว่าพม่าได้พัฒนาและก่อสร้างสาธารณูปโภคจำนวนมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าประเทศแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้สึกกังวลและยังคงมองการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแง่บวกนายขินทันวินผู้ในการสำนักงานการท่องเที่ยวและโรงแรมประจำกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวใช่กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ผมไปพบมาเปิดเผยว่านับตั้งแต่กฎหมายด้านการลงทุนฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วนักลงทุนต่างชาติหลายรายได้สอบถามเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้จำนวนมากพร้อมเสริมว่ากระทรวงกำลังพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การขนส่งและการโรงแรมตามข้อมูลทางการระบุว่าปัจจุบันพม่ามีห้องพักทั้งสิ้น 28,291 ห้องขณะที่กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวกำลังร่วมพัฒนาโครงการโรงแรม5ดาวร่วมกับบริษัทฮองอานเจียไลจากเวียดนา มข้อมูลยังระบุว่าคนไทยเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนพม่ามากที่สุดเมื่อเทียบกันเป็นรายสัญชาติโดยสามารถเอาชนะจีนได้ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วมีคนไทยเดินทางเข้าพม่าราว 90,000 คนชาวจีน 70,000 คนชาวอเมริกัน 37,000 ขณะที่เปรียบเทียบเป็นเพศผู้ชายมีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิง62-38อันนี้นี่เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้ก็แสดงว่าเขากำลังพัฒนาครับพัฒนาอย่างคือปีนี้จะไปคุยรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาตั้งเป้าไว้จากล้านขึ้นเป็น1,500,000นะครับแล้วสำคัญที่สุดน่าสังเกตก็คือว่า
คนอเมริกันเนี่ยมันไกลแสนไกลนะฮะมาเที่ยวพม่าเยอะมากนี่ตามตัวเลขนี่70,000คนแต่มาพม่าเนี่ยต้องมาไทยก่อนวันนั้นผมไปนะฮะที่นั่งการบินไทยแอร์บัสเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีที่นั่งเลยผมจะไปนั่งชั้นไหนประหยัดชั้นอีโคโนมี่เต็มหมดเลยเที่ยวทั้งไปและกลับแล้วก็รูปที่ฮิตมากตอนนี้ในพม่าคือรูปอะไรนะรูปโอบามาโอบกอดองซานซูจีเป็นโปสเตอร์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแล้วก็พรีเซนเตอร์ของอเมริกันเนี่ยมาพม่าเขาทีแล้วทำให้คนอเมริกันเนี่ยหลั่งไหลข้างใครในพม่ามากันจนจะเรียกว่าไม่มีที่พักที่กินเยอะมากคนอเมริกันนะครับสภาพบ้านเมืองสภาพประชาธิปไตยเขาเป็นยังไงครับผมว่านะฮะก็เขาปิดประเทศมานานครับแล้วก็มันก็เหมือนช่วงนั้นน่ะช่วงที่เขาปิดประเทศมันก็เหมือนเขาฟอกคนนะเอาคนอยู่ในวินัยเหมือนประเทศจีนนะที่ประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยม80กว่าปีกว่าจะเปิดประเทศเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนะประเทศจะเจริญหรือประเทศจะพัฒนาได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพได้รวดเดียวไม่ขึ้นอยู่กับป่าไม้ไม่ขึ้นอยู่กับเหมืองแร่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคนทรัพยากรมนุษย์ที่ว่าถูกต้องครับครับแล้วก็ที่น่าสนใจผมไปกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขณะนี้มีคนนักศึกษาพม่ามาศึกษาอยู่ที่เชียงรายนะ200คนปีนี้เราจะเพิ่มเป็น500แล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเขามาเรียนภาษาไทยเรียนหลักสูตรที่แม่ฟ้าหลวงหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็หลักสูตรที่ขายดีมากที่สุดคือหลักสูตรอะไรนะคุณอนิสรการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรามีหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทนะแล้วก็สำคัญที่สุดก็รัฐมนตรีท่องเที่ยว กำลังทำปริญญาเอกที่มาเลยแม่ฟ้าหลวงที่มาเลยแม่ฟ้าหลวง นะฮะก็ไปรถโชว์นะครับไปหาลูกค้านะเข้ามาให้มากที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะหัวใจสำคัญมีอยู่ 4-5 อย่างคือ1เขาเรียก M ครับ M คือการประชุมครับมีตติ้งทำยังไงจะให้มีการประชุมในประเทศไทยหรือประเทศไหนก็แล้วมากที่สุดคนที่มาประชุมเนี่ยหลักสูตรโน้นหลักสูตรนี่ประชุมเรื่องแพทย์เรื่องวิศวะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้ามาประชุมเขาเท่ากับมาเที่ยวด้วยใช่ไหมครับแล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตัวต่อไปก็คือ ICMICC เนี่ยมาจากคำว่า I แปลว่า International Conference คือการจัดประชุมนานาชาตินะก็จะเป็นการนำรายได้หรือนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศแล้วตัว C ไอตัวสุดท้ายไอตัวอีกตัวก็คือ EMICEMICEนะ E นี่มาจากคำว่า education การศึกษาเนี่ยก็เป็นการศึกษาเชิงพาณิชย์ก็คือการศึกษาเชิงท่องเที่ยวยกตัวอย่างคนไทยส่งลูกไปเรียนนิวยอร์กเวลาลูกรับปริญญาแห่ไปเที่ยวไปนิวยอร์กไปดูลูกรับปริญญาถ้าหลับตานึกว่าถ้าประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาแม้แต่พม่านะครับผมบอกว่ามันจะทำให้คนแห่มาเรียนเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ต้องมาเยี่ยมใช่ไหมฮะมาเยี่ยมลูกแล้วตัวสุดท้าย S ก็คือสปอร์ตการกีฬาแต่นั้นของเรายังเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ของเขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวครับพอพูดถึงเรื่องกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการโรงแรมการท่องเที่ยวมันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันแต่การกีฬากับการท่องเที่ยวนี่มันไปด้วยกันด้วยไม่ได้ทุกเวลาเปล่าแล้วอย่างเขาคราวหน้าเนี่ยภายในปีหน้าเขาจะจัดประชุมเขาจัดแข่งขันซีเกมลาวจัดแข่งขันซีเกมมาแล้วนะฮะจีนจัดแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วดังนั้นการกีฬาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของการท่องเที่ยวจัดแข่งที่พม่าจัดแข่งที่พม่าครับเขากำลังเตรียมการนะเพราะต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับเหมือนที่ลาวพอพูดถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขอแสดงความเสียใจนะโอ้ผมกับพี่รองนายกรัฐมนตรีชุมพรนี่เคยทำงานด้วยกันครับ
ก็เคยเป็นครูบาอาจารย์ครับครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับครับพรรคชาติไทยก็สูญเสียอดีตรัฐมนตรีไป2ท่านก่อนหน้านี้วัน2วันเห็นว่าคุณสมพัฒน์แก้ววิจิตรอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรช่วยเกษตรสสน้องๆกับใหม่ๆอยู่ที่นครปฐมขอแสดงความเสียใจนะครับทั้งพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งหมดนะครับคงจะได้ไปทางครอบครัวก็เสียใจครับยังหนุ่มๆอยู่52ปีคุณสมพัฒน์นะครับส่วนพี่ชุมพลนี่คุณชุมพลนี่ท่านก็มีอาการป่วยอยู่แล้วนะฮะก็ถึงแก่อสัญกรรมขอให้ไปดีนะพี่ครับ60ปีเดี๋ยวผมตามไปเอาอย่างนี้ไปอีก60ปีครับครับก็ถือว่าไปนำความรู้ไปเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับพม่านะครับมีอะไรดีก็จะมาฝากแล้ววกมาที่บ้านเราครับเป็นยังไงเขาจับสลากเบอร์เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ผมก็นับถือว่าผมก็ถือว่าส่วนตัวผมนะฮะผมถือว่าเลข9เนี่ยเป็นเลขมงคลของผมรถผมก็เลข9 3ตัวเนี่ยผมได้มาเกือบ20ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนนะฮะก็แสดงทุกอย่างคำว่า9เนี่ยมันคือความก้าวหน้าความสำเร็จนะฮะเป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นมงคลยิ่งครับก็เป็นเบอร์ที่ไม่ได้จับก็เขาเหลือไว้ให้เขาเหลือไว้ให้คนอื่นก็คนอื่นทำไมไม่สามารถเอาไปได้ทำไมคนอื่นไม่เอาไปก่อนครับก็แสดงว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวบ่งชี้นะทางด้านอนาคตเหมือนกันมันได้จิตใจได้จิตใจได้ใจเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าได้ใจครับได้ใจส่วนพรรคอีกพรรคนึงที่เป็นพรรคที่รักษาแชมป์ก็คงได้เบอร์เดิมในการเลือกตั้งผู้แทนเบอร์16ครับก็ยังมีคนบอกว่าแหมดวงดีจริงๆเพราะว่าผู้ว่ากทมเนี่ยคนต่อไปจะเป็นคนที่16พูดไปเรื่อย ผมคิดว่าถ้าเบอร์16ได้มีโชคมีลาภจริงทำไมเป็นฝ่ายค้านอ่ะครับ อันนี้ก็หยอกกันเล่นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสะท้อนถึงเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศด้วยนะอย่างอุดรของท่านขอนแก่นนครศรีธรรมราชเชียงใหม่หรือเมืองนครราชสีมาเมืองใหญ่ๆก็น่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างนี้ได้แล้วนะผมว่านะมันถึงเวลาอย่างท่านปัจจุบันมันเลยเวลามาแล้วมันเลยเวลาเลยเวลาไปแล้วผมเคยก็เขาเคยพูดกันนะอย่างตอนนั้นเนี่ยเมืองพัทยาก็เป็นลักษณะปกครองพิเศษไม่ถึงขนาดเป็นผู้ว่าแต่ว่าเป็นก็เท่ากับผู้ว่าเล็กๆเมืองที่มีเศรษฐกิจความสลับซับซ้อนของสังคมมากขึ้นเนี่ยแหละครับควรจะให้มีการปกครองตนเองให้ประชาชนปกครองตนเองเพราะว่าเขาจะได้ดูแลผลประโยชน์รายได้ของเขาอย่างเราเคยคุยกันเรื่องภูเก็ตนะฮะคนภูเก็ตเขาก็น้อยอกน้อยใจนะว่ารายได้จากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทำรายได้ให้กับรัฐบาลกลางมหาศาลนะจากการท่องเที่ยวจากแหล่งต่างแต่ว่าสิ่งที่คืนไปให้เขามันน้อยนิดเดียวเราก็เอามาใส่หม้อรวมคนแล้วก็แจกไปทั่วประเทศนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่น่าจะให้เขาปกครองตนเองอย่างอุดรบ้านผมขอนแก่นบ้านท่านอดิศรโคราชนะเล็งไปที่อย่างอุบลนะที่มีประชากรมากๆเชียงใหม่อะไรทำนองนี้นะครับก็ควรจะต้องเริ่มปล่อยออกมาสมัยมีองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ๆก็ถกเถียงกันว่าเอ๊ะน่าจะให้ตำบลที่เก็บภาษีได้เป็นอบต.ถ้าเก็บภาษีไม่ได้ก็เป็นสภาตำบลเหมือนเดิมจนในที่สุดออกกฎหมายสมัยนั้นก็ให้เป็นอบต.ทั้งหมดเลยปัจจุบันเป็นยังไงครับก็มีความเจริญไม่คือเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มตอนสมัยผมเป็นประธานแก้รัฐธรรมนูญครับปี2500จำได้37ก่อนจะปี40รัฐธรรมนูญรสช.เราเอารัฐธรรมนูญมาตราผมยังจำได้ติดหูติดตาว่ามาตรา199นะ198 199ว่าโดยการกระจายอำนาจให้ปกครองตนเองมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศมาเดินขบวนอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะก็ไปกระซิบท่านพลเอกชวลิตว่ามันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดอะไรลักษณะที่ว่ากลัวจะปูจะไต่ออกจากกระด้งนะฮะในที่สุดเนี่ยก็
ออกมาค้านรัฐธรรมนูญมาตรา198 199จนในที่สุดท่านพลเอกชวลิตจะต้องถอนตัวจากรัฐบาลตอนนั้นนะผมอยู่ชาติพัฒน์เป็นเลขาธิการพรรคเราก็เลยเสียบเลยแม่นเสียบแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญมาตรา198 199ฉะนั้นตอนนี้ผมว่าการปกครองเนี่ยนะก็คือการที่เราเอามีดให้คนถือเมื่อก่อนเนี่ยกลัวจะมีดจะบาดมือเขาด้วยความเป็นห่วงหรือด้วยความห่วงมีดก็ไม่รู้นะครับในที่สุดก็เอาให้เขาใช้มีดดูมันก็ธรรมดาครับเพราะการใช้อำนาจไปต้องมีความชำนาญในการใช้ถ้าไม่ให้เขาฝึกฝนเนี่ยนะครับเขาจะมีความชำนาญได้อย่างไรดังนั้นขณะนี้เริ่มชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นนะแล้วก็จะเกิดทักษะเกิดทักษะในการใช้อำนาจในการปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เขาจะมีการกำกับดูแลควบคุมของเขาเองไม่ต้องไปห่วงเขาตอนแรกก็ออกมาบอกโอ้ยเดี๋ยวก็กระจายการโกงไปทั่วประเทศก็แสดงว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยพูดอย่างนี้ก็มาจากมหาไทยทั้งนั้นก็คงจะผมพูดตรงๆเลยก็คงจะเรียกว่าเหมือนที่คุณอดิศรพวกคุณวีระชอบพูดก็คืออมาตย์เขาคิดว่าประชาชนนี้ยังไม่พร้อมที่จะปกครองหรือใช้อำนาจในการบริหารเองเริ่มตั้งแต่ผู้ว่าธรรมนูญเทียนเงินนะเลือกตั้งเป็นต้นมาผู้ว่าจำลองศรีเมืองผู้ว่ากฤษดาผู้ว่าพิจิตรรัตกุลมาถึงท่านสมัครสุนทรเวชได้ล้านกว่าคะแนนนะครับถ้าจะใช้ผมกรุณาเลือกผมนะสมัยก่อนแล้วก็มาถึงคุณอภิรักษ์แล้วมาถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เขาก็ปกครองกันได้ผมว่าลักษณะอย่างนี้มันจริงแล้วเลยว่าถ้าปกครองท้องถิ่นประชาชนจะได้มาปกครองผมมีโอกาสทานข้าวกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านบ่นแบบน้อยใจว่าท่านรัฐมนตรีครับผู้ว่าทุกวันในอำนาจไม่มีเหมือนเดิมแล้วเราไปสั่งองค์กรอิสระไม่ไปสั่งพวกท้องถิ่นอะไรก็ไม่ได้แล้วผมฟังเนี่ยผมหัวเราะอยู่ในใจเลยโอ้โหนี่มันสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วจะต้องมีอำนาจอะไรมากมายในเมื่อประชาชนเขามีอำนาจในการปกครองตนเองจริงๆแล้วเนี่ยการให้บริการประชาชนมันไม่ต้องมีอำนาจมีหน้าที่อำนาจกับหน้าที่ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่เนี่ยในการที่จะให้บริการประชาชนนะฮะเมื่อมีหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่เนี่ยก็จะกลายเป็นอำนาจในตัวของมันเองอยู่แล้วครับเหมือนเราเสิร์ฟเราให้บริการคนนะฮะเวลาแขกผู้คนมาหรือให้เกียรติกันเนี่ยการให้เกียรติกันคือให้บริการอย่างคนรีสอร์ทมาโอ้ช่วยยกเก้าอี้ให้ผมนึกแต่เอ้ผมก็เอ๊ะรู้สึกว่าคุณรีสอร์ทสำคัญนะครับแต่ถ้าคุณรีสอร์ทไม่ให้บริการแล้วก็สั่งให้ผมไปหาเก้าอี้เองนะก็คืออำนาจไงในสุดนี่แหละครับคนจะไม่นับถือครับครับความนับถือนั่นคืออำนาจครับความประทับใจนั้นก่อให้เกิดอำนาจไม่ต้องไปเขียนว่าคุณมีอำนาจนะฮะถ้าคุณให้บริการเขาคุณจะกลายเป็นคนมีอำนาจโดยธรรมชาติครับแล้วมองการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไงฮะที่ต่อสู้กันจริงๆก็มีหลายคนน่าจับตามองคืออย่างนี้คนได้สอนแต่ท่านได้ยินข่าวบอดในทางการเมืองมานานว่าก็ว่ากันนะครับเมืองหลวงใหญ่ๆทุกเมืองนิวยอร์กลอนดอนมาร์กาเร็ตทัชเชอร์เนี่ยเคยสั่งปลดผู้ว่ากรุงลอนดอนเพราะอยู่คนละพรรคสั่งอะไรก็ไม่ทำ อะไรจะได้หูดื้อรั้นนะฮะมันไม่ได้ไปด้วยกันมาร์กาเร็ตทัชเชอร์นายกรัฐมนตรีหญิงนะหญิงนะสั่งปลดผู้ว่าเมืองลอนดอนผู้ว่าเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมร์เป็นแมร์ออฟลอนดอนครับนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าขัดขืนสั่งอะไรไม่ทำปลดเลยนะฮะแล้วก็คนเมืองหลวงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับอย่างเมืองนิวยอร์กนะฮะถ้าประธานดีเป็นอีกพรรคนึงเขาก็จะไปเลือกอิสระเลือกไม่พรรคนะฮะแต่คราวที่แล้วโอบามานะฮะน้ำท่วมนิวยอร์กจำได้ไหมพอโอบามามาเมืองนิวยอร์กไอ้ผู้ว่ามาเข้าโอบามาโอบามาชนะเลยชนะเลยคราวที่แล้วมีผลมากๆเลยครับเชื่อมกันเชื่อมกันไม่ขัดแย้งกันครับแต่ที่นี่ว่าคุณพงษ์สภัทรนะเขาก็มีความคิดดีนะครับไม่มีรอยตะเข็บ
ระหว่างการบริหารรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นถ้ามันมีรอยตะเข็บแล้วคนที่เดือดร้อนคือประชาชนนะฮะรัฐบาลไปทางนะครับท้องถิ่นผู้ว่าไปอีกทางเพราะหวงฐานเสียงตัวเองถ้าจะมาทำตามรัฐบาลก็กลัวว่าพรรคตัวเองเป็นฝ่ายค้านก็กลัวจะเสียท่าเสียเชิงแต่ความซวยมันตกที่ประชาชนครับงั้นผมว่าคราวนี้นะครับพฤติกรรมคนเมืองหลวงอาจจะเปลี่ยนนะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยผมเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาจะเล่าให้ฟังว่าเขาเรียกว่าคะแนนในกระเป๋าโดยพื้นฐานเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพมานานคะแนนในกระเป๋าเขามากกว่าเราฝนตกแดดออกเขาจะไปเลือกฝนตกแดดออกจะเลือกนะฮะแล้วก็ตามซอยต่างๆเขาจะมีคนของเขาฝังไว้ตลอดถ้าเอาคะแนนจากกระเป๋าควักออกมาเนี่ยคะแนนในกระเป๋าเราน้อยกว่าเขามันก็มีสองวิธีนะครับถ้าเผื่อยังไงคุณพงษ์สุภัทรลองฟังดูวิธีที่หนึ่งทำยังไงจะไปล้วงเอาคะแนนในกระเป๋าประชาธิปัตย์มาเป็นคะแนนของเรานะฮะสองคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยยังอยู่กลางๆเนี่ยจะไปเลือกตั้งหรือไม่ไปเลือกตั้งเขาเรียกบ้านคนมีรั้วพวกนี้ไม่ค่อยไปเลือกตั้งครับทำยังไงจะให้คนอยู่ในบ้านในรั้วเนี่ยออกมาลงคะแนนครับนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วคนมาลงคะแนนคือคนที่อยู่ในสลัมคนที่อยู่ห้องแถวคนที่อยู่คอนโดคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์นะส่วนใหญ่พวกนี้จะออกมาแต่คนบ้านมีรั้วเนี่ยครับผู้รักมากดีทั้งหลายเนี่ยครับท่านก็ไม่ค่อยสนใจหรอกมีเยอะด้วยนะครับทำยังไงคุณพงษ์สภัทรนะถึงจะเอาคนเหล่านี้ออกมากลงคะแนนให้คุณให้ได้พวกนี้เคยฝากบ้านไว้กับตำรวจก็ไม่รู้ว่าตัวอย่างตรงที่ไหนแต่นะฮะก็แต่ว่าถ้าเรื่องของนโยบายนะครับก็คงจะยังมองอะไรไม่เห็นไม่ชัดหรอกตอนนี้แต่เรื่องบุคลิกภาพนะ personality หรือบุคลิกภาพผมว่าก็เป็นตัวชี้วัดตัวนะครับคุณพงษ์สภัทรนะก็ไม่ใช่ว่านะก็เป็นน้องนุ่งเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่มีบุคลิกเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ชาร์มมิ่งนะการพูดจาปราศัยก็ดีนะครับแต่ว่าคะแนนในกระเป๋าก็เรียกพ็อกเก็ตโหวตของคุณน้อยไปหน่อยนะแล้วสองเนี่ยการที่มีผู้สมัครเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสรีเตมีเวทก็ตามเนี่ยเขาเป็นตำรวจมาก่อนดังนั้นตำรวจก็มีส่วนสำคัญนะในการที่จะช่วยผลักดันหาคะแนนนะฮะแล้วก็พวกข้าราชการกทมนะฮะซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญของผู้ว่าปัจจุบันเขานะฮะแต่ว่าพวกเนี้ยส่วนใหญ่กรุงเทพเนี่ยนะครับในสุดแล้วเนี่ยเราไม่เคยได้ยินแต่มันมีนะครับสมัยดร.พิจิตรลงสมัครผู้ว่าเนี่ยผมไปเป็นที่ปรึกษานะของการเลือกตั้งเราต้องวิเคราะห์ให้ตกฟากนับคะแนนเป็นหัวเลยว่าคะแนนแต่ละคนเนี่ยเป็นของเราหรือของเขาแล้วถ้านับไม่ออกเลยครับก็ไม่รู้มันจะเบลอในสุดก็จะหลงทางคุณตอบว่าดร.พิจิตรอยากให้กรุงเทพสีมีสีเขียวนะครับยังได้ผมเคยเขียนก่อนหากมีสิทธิ์เลือกตั้งในเมืองหลวงผมจะควงขนขนกันมาเป็นแสนผมเขียนให้ดร.พิจิตรเพราะทุกคนมันใจมันรวมที่ดร.พิจิตรในขนาดเดียวกันครับข้อก่อนคราวนี้ก็ผมดูเบอร์9ของพงษ์สภัทรลักษณะคล้ายๆกันนะทุกฝ่ายก็พุ่งมาที่เบอร์9เนี่ยทำไมเบอร์9ถึงจะได้คือลึกๆแล้วเนี่ยนะครับจะโดยตั้งใจหรือไม่โดยตั้งใจเขาเตรียมตัวมานานมากตั้งแต่เขาเป็นโฆษกกรมตำรวจนะฮะเป็นโฆษกตำรวจแห่งชาติเขามุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าไปดูแลทุกสุขของประชาชนเขาเป็นเจ้าความคิดเจ้าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนั่นคือห่วงการห่วงหาอะไรประชาชนแล้วเรื่องของดร.พิจิตรเนี่ยนะครับผมเป็นโค้ชตอนนั้นผมบอกดร.พิจิตรจะต้องเป็นมิสเตอร์พอลูชันนะฮะคุณต่อสู้กับมลพิษในกรุงเทพนะอย่างเดียวคุณก็ชนะแล้วในที่สุด ดร.พิจิตรก็ชนะสีเขียวไอ้สีเขียวก็เป็นวิธีการต่อสู้กับมลภาวะในประเทศไม่ว่าทางอากาศทางน้ำอะไรต่างเล่นแค่นี้แหละครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยังจะต้องคุย
กับท่านประจวบชัยสารเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพื่อให้มันทันสมัยหน่อยนะครับอีกต่อไปพักสักช่วงนะครับพบกันในช่วงที่สองครับเชิญครับท่านประจวบครับก่อนที่จะพูดถึงผู้ว่ากทม.นะครับผมก็อดจะพูดถึงข่าวนี้ไม่ได้เห็นไหมครับข่าวของท่านประธานองคมนตรีเป็นรัฐบุรุษเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงรับรองงานวันกองทัพบกครบรอบ421ปีที่สโมสรทหารบกโดยมีนายกรัฐมนตรีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.ให้การต้อนรับเห็นภาพแล้วเป็นไงมันพอจะชื่นมื่นไหมหรือว่าการบ้านการเมืองหรือว่าเรื่องอื่นจะดีไหมครับผมว่า ผมมองดูภาพนี้นะ ผมประทับใจอย่างสมมุติว่าสาธุถ้าผมมีอายุเท่าท่านปีนี้ท่าน93แล้วถ้ามองไม่ต้องมองอย่างอื่นนะว่าคนที่อายุ93ถ้าเป็นชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาก็หลงลืมแล้วนี่เดินตรงเหมือนพระไม้เลยเหมือนพระพม่าแล้วบุคลิกยังเงียบอยู่นะมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่ากองทัพบกนะก็เป็นตัวชี้วัดทางการเมืองสำคัญนะแล้วท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นสุภาพสตรีนะได้รับการเอ็นดูดูแลพอสมควรตั้งแต่ตอนที่ท่านมาทำเนียบรัฐบาลคราวนู้นนะครับผมก็คิดว่ามันจะต้องเป็นสัญญาณมาฟังดนตรีนะมาดูดนตรีฟังดนตรีจัดดนตรีให้แล้วมาฟังดนตรีเพราะว่าคนมีอายุเนี่ยก็ต้องเอาใจกันหน่อยนะฮะไม่ว่าเป็นใครทั้งนั้นนะครับก็คือคนชอบคนเอาใจดูแลให้เกียรติก็ว่ากันไปแต่ยังไงทั้งหลายทั้งปวงมองในแง่บวกก็แล้วกันครับมองทั้งหลายทั้งปวงเรามองในแง่บวกนะคิดบวกเหมือนนายกพูดนะฮะก็คิดว่ามันเป็นคุณูปการสำหรับประเทศสามารถที่จะเอาคนเหล่านี้เข้ามานะฮะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีหรือปรองดองที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศข้อยกเว้นในระบอบประชาธิปไตยครับถ้าไม่พูดถึงกองทัพบกนี่ไม่ได้อำนาจที่ซ่อนเล้นแฝงเล้นมันอยู่ที่กองทัพบกก็มีความหมายนะครับว่า400กว่าปี421ปี421ก็แสดงว่ากองทัพบกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับถ้ามาแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยการปกครองประเทศเนี่ยเขามีนายก2คนคนแรกก็คือนายกทางด้านความมั่นคงเขาเรียกสมุหกาลาโหมคนที่สองก็คือสมุหนายกก็มีหน้าที่แบ่งกันนะฮะนั่นคือรากเหง้าของประเทศไทยไม่เหมือนกัมพูชานะฮะกัมพูชาตอนนั้นมีนายกสองคนเนี่ยคุณนริศกับท่านมุนเซนนะแต่ประเทศไทยมาเนี่ยครับมีนายกสองคนมาตลอดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยซ้ำไปสมุนายกกับสมุกลาโหมเบียงวังคลังนาน เป็นรากเหง้าของการปกครองในระบอบเก่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีรากเนี่ยนะครับแล้วก็เราตอนนั้นแหละเราไม่ได้ถอนโคลนเราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เราก็ตัดหญ้านะครับแต่เราไม่ได้ถอนรากหญ้าฉะนั้นรากหญ้าตรงนี้ก็ยังปักแน่นอยู่แล้วก็ถอนยากด้วยนะถอนยากด้วยฉะนั้นจะทำยังไงให้เป็นคุณูปการสำหรับการปกครองเป็นประโยชน์ต่อการเมืองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผมก็หวังว่าหน้าที่ใครก็หน้าที่ใครครับกองทัพบกต้องมีในประเทศนี้แต่ต้องมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาปกป้องอธิปไตยขอความกรุณาถ้าท่านจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองเนี่ยขอกรุณาหยุดเสียเพราะว่าถ้าท่านอย่างนั้นมันจะต่อท้ายพม่าจริงๆนะถ้าขืนยังเอาหลุดไปอยู่ข้างหลังถ้าเอากองทัพมายุ่งกับการบ้านการเมืองแล้วหลงตัวเองไปคือผบ.ทบ.เองก็เทียบเท่าแค่อธิบดีไม่ต่างอะไรกับอธิบดีกรมชลบทคุณรีสอนครับพม่าเนี่ยเขาปกครองโดยทหาร20ปีเขาจับองซานซูจีไปขังไว้ในบ้านพอเขาเลิกลาต่อกันเนี่ยนะเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาไม่มีอะไรคิดในใจเลยจับมือกันทำงานเพื่อประเทศแล้วปกครองโดยกองทัพบกเหมือนกันนะครับแต่แตกนะครับคนที่มาจากกองทัพมาปกครองอย่างเต็งเซ็น
ป็นนายทหารพลเอกนะครับเขาถอดยศทิ้งเลยเขาถอดยศทิ้งเลยครับเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานประเทศจะต้องไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ทางทหารอันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดของเราก็มีอดีตนายกที่เป็นทหารเยอะแยะนะครับแต่ก็เอายศมาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเหมือนเขานะครับเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นยศถอดไม่ได้ใช่ไหมยศถอดวางไปเลยแล้วไม่ให้เรียกไม่ให้ยศของเรานี่ของเรามันถอดไม่ได้มันมาเลย มาเลยครับไม่รู้ประเพณีเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าประเพณีเราแล้วก็ไอ้ยศเนี่ยนะก็มีการถอดกันนะนะแต่ถ้าถามว่าจะถอดยศตัวเองเนี่ยนะทำได้ไหมผมยังไม่มีความรู้นะถือว่าถ้าคุณอดิศรเป็นสมมุติว่าเป็นพลเอกอดิศรถ้าคุณความจริงเนี่ยผมก็มีค่ายทหารนะพี่ถ้าคุณอดิศรผมมีค่ายทหารนะอยู่สระบุรีในค่ายผมนะอ๋อใช่ค่ายอดิศรค่ายอดิศรนะครับเนี่ยพูดเนี่ยมันโจ๊กๆหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าถือว่าไม่เคยมีประเพณีนะครับก็ถ้าสมมุตินะว่าเป็นพลเอกอดิศรได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็จะมาเป็นนายกถ้าท่านพลเอกอดิศรบอกผมขอถอดยศตัวเองขอถวายยศคืนเพราะจะมาทำหน้าที่สมมุตินะไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็อาจจะทำให้ดูดีขึ้นคือหมายความว่าจะไม่เอายศต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์มาอยู่ในตำแหน่งการเมืองครับก็เป็นแนวทางแนวคิดที่ดีนะผมว่าแต่ว่าก็แปลกนะอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับอย่างนายพลแมคอาเธอร์ก็ไม่ได้เป็นประธานดีหรอกนะครับนายพลไอเซนฮาวก็เป็นประธานดีเขาก็ยังเรียกนายพลอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นถือหลักปฏิบัตินะครับแต่ผมยกตัวอย่างพม่าเนี่ยเวลาเขาจะมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นประธานาธิบดีเขาจะเอายศออกแค่นั้นแหละครับที่ผมยกรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยผม อยากจะชมเชยนายกของผมนะครับผมอยากจะใช้คำว่าสวยครับแต่พี่เบอร์จั่วก็ไปทางอื่นผมอยากไปหาคุณยิ่งรักชินวัตรครับเขาแต่งความตามความเหมาะสมผมก็ได้ชมเชยท่านตอนที่วันที่ไปประชุมพักอยู่ที่เขาใหญ่ผมบอกไม่เหมือนคุณยิ่งรักที่ผมเคยรู้จักหลังจากลงในการปราศัยมาคือมาพูดดีเป็นลักษณะผู้นำเริ่มแข็งแล้วเริ่มบายฮาร์ดถ้าเล่นดนตรีเนี่ยเริ่มไม่ต้องดูโน้ตแล้วนะครับถือว่าเริ่มแข็งแกร่งไม่ต้องดูเนื้อแล้วไม่ต้องดูเนื้อบายฮาร์ดเลยไปเลยงานที่ทุกท่านทุกอย่างที่ท่านพูดคือสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำ นี่นะแล้ววกมาที่กทม.อ่ะผมยังติดใจอยู่ถ้าถามจริงๆแล้วแม่อยากให้เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยท่านก็คงไม่ถามว่าท่านกับผมไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วคิดว่าคนที่ไม่เคยเลือกประชาธิปัตย์อย่างเช่นเลือกพลตรีจำลองศรีเมืองนี่นะครับในตอนนั้นประชาธิปัตย์แพ้อย่างถล่มทลายเหมือนกันนะมายังไงล่ะพลตรีจำลองศรีเมืองไม่มีคะแนนในกระเป๋าเลยนะก็ถ้ามองจุดดีอย่างนี้จะเป็นยังไงมันเป็นเรื่อง อุบัติเหตุทางการเมืองนะครับเพราะว่ามันมีผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยเวลาท่านไปปราศัยเนี่ยท่านเปรียบเทียบมหาจำลองเหมือนสินค้าแบกอดีตนะฮะอันนั้นเป็นสินค้าห้างอันนี้บอกอยู่ในห้างจะเลือกซื้ออะไรจะเลือกซื้อแบกอดีตหรือเลือกซื้อในห้างคำพูดคำเดียวนะครับทำให้ประชาธิปัตย์แพ้ไม่เป็นท่าเลยฉะนั้นเนี่ยความอ่อนไหวทางการเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอฝากเตือนถ้าจะเอาชนะกันนะครับต้องระวังคำพูดคำจาไม่ว่าใครทั้งนั้นท่านคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเอ๊ะนายกเอารถราชการมาใช้หรือเปล่าเริ่มยุ่มยิ้มแล้วยิ้มแล้วเริ่มยุ่มยิ้มแล้วความจริงรถท่านก็เยอะแยะนะความจริงรถท่านอภิสิทธิ์ต่างหากที่ไม่ส่งคืนเป็นนายกแล้วมีรถประจำแหละออกไปใช้เลยนี่เอาไปใช้อยู่อ๋อมันก็เหมือนทหารเนาะคือผมไม่อยากเอาพวกนี้มาคุยมาโจมตีกันเกษียณแล้วต้องมีทหารมารับใช้ก็ถือว่าคนกรุงเทพมหานครนะครั้งสำคัญนะครับคนขอนแก่นจ้องมองอยู่นะครับคนทั่วประเทศคนทั่วโลกจ้องมอง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็รู้ว่าโอเคเขาเป็นแชมป์นะครับหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยเป็นแชมป์แล้วท่านก็มีอะไรที่มันมีคะแนนลึกซึ้งไม่ใช่ของพรรคอย่างเดียวนะของตระกูลท่านอย่าลืมว่าท่านมาจากตระกูลบริพัตรนะฮะมีที่มีทางเยอะในกรุงเทพ
นะฮะคนชาวบ้านท่านก็เยอะเขาว่านะฮะคนเหล่านี้เขาว่าเวลาลงคะแนนก็ไม่ลงให้คนอื่นต้องลงให้ท่านนะแต่ของเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ไม่ธรรมดาแล้วครับครับก็ถือว่าแต่คุณพงษ์สุพัฒน์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเขามีความรู้เขาจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์จริงๆนะครับได้ที่หนึ่งโรงเรียนในร้อยตำรวจครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับก็ไม่ถือว่าธรรมดาเป็นคนที่มีการศึกษามีความเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกภาพผมนั่งรถมาหามาที่นี่นะครับผมดูรูปเขาเนี่ยนะครับเขามีเสน่ห์คนกรุงเทพบางทีนะครับก็หลงไหลกับความมีเสน่ห์ของคนมองปั๊บประทับใจครับหลงไหลในความมีความการมีความรู้ของคนแล้วก็สำคัญที่สุดว่าคำสโลแกนที่ว่าไม่มีรอยตะเข็บไปแทงใจดำตอนน้ำท่วมรัฐบาลไปทางกทม.ไปอีกทางวันนี้ได้รับตัวอย่างที่ดีจากมาร์กาเร็ตเทชเชอร์ปลดเลยเพราะว่าขัดแย้งกันนี่เมืองผู้ดีครับครับปลดเลยครับแล้วก็ท่านปูตินนะฮะที่รัสเซียก็จะมีผู้ว่าแต่ละเมืองมีอยู่ครั้งหนึ่งมีการจับตัวประกันบนเครื่องบินเสร็จแล้วประธานดีไปสั่งผู้ว่าไม่ทำปุ๊บทำปลดเลยนะฮะก็ในเมื่ออำนาจของรัฐบาลกลางเนี่ยมีอำนาจในการที่จะกำกับดูแลคอมมานนะนโยบายมันโยงมาถึง BTS ด้วยครับถูกต้องครับมันโยงมาถึงที่นั่นแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเรื่อง BTS คุณสมัครสุนทรเวชเป็นผู้รายการกรุงเทพมหานครจะซื้อรถดับเพลิงต้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยเซ็นให้ความเห็นชอบเห็นไหมฮะแล้ว BTS ยังใหญ่กว่าไอ้รถดับเพลิงอีกทำไมไม่ให้เขาเซ็นในเมื่อจะเป็นคดีความกันก็เป็นคดีความกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะครับผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้านะครับต้องเป็นอำนาจปกครองตนเองภายใต้กำกับดูแลของรัฐบาลนะครับมีตอนน้ำท่วมผมประทับใจในคำปราศัยของท่านจารุพงษ์เหลืองสุวรรณแค่หนังสือเท่านั้นนะครับยื่นไม่ถูกที่ผู้ว่ากทม.ไม่ไปเลย แค่หนังสืออีกเรื่องนึงจำได้ไหม แค่หนังสือยื่นไม่ถูกทำไม่ถูกแค่นั้นแหละท่านผู้ว่าปฏิเสธไม่ได้รับจดหมายไม่รับจดหมายโอ้นี่น้ำมันไม่รอนะท่านจรุพงษ์เนี่ยเคยเป็นผอ.เขตนะครับเหมือนนายอำเภอในกรุงเทพหลายเขตฉะนั้นก็เขาจะรู้วิธีปฏิบัติอะไรต่างๆดีครับครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผมก็ฝากความเป็นความตายของกรุงเทพมหานครไว้ด้วยว่าผมก็มาอาศัยลูกหลานผมก็มาทำงานอยู่ที่นี่นะครับถ้าใช้สิทธิ์ใช้เสียงกรุณาตึกตองนะครับไต่ตรองให้ดีๆว่าเมืองกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลนั้นจะไร้รอยต่อหรือจะให้มีรอยต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านประจวบเจริญสารครับที่นำความรู้จากพม่ามาบอกเล่า90ทราบว่าวันจันทร์หน้านี่ไม่ว่างใช่ไหมครับเออหน้าจันทร์หน้าจะว่างอยู่แต่วันอังคารมาวันจันทร์มามาครับมาทั้งคันมาครับวันนี้ท่านวีรการมุสิกพงศ์ติดภารกิจนะครับคาดว่าจันทร์และอังคารหน้าคงจะไม่พลาดวันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ